วัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันค่ะหลายคนยังคงไม่รู้ทำยาดีกินเองวันละ3ชิ้นพร้อมอาหารเช้าหัวใจแข็งแรงแถมลดความดันและไขมันในเลือดของดีบอกต่อเลยค่ะขิงที่หมักกับน้ำส้มสายชูมีประโยชน์จริงหรือความจริงแล้วมีความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ขิงรักษาโรคหลากหลายชนิดมาอย่างยาวนานอาหารทุกมื้อไม่ควรละเลยขิงและจะไม่กินเยอะและคนในสมัยก่อนก็ชอบพูดกันว่ากินขิงวันละ3ชิ้นไม่ต้องกินยาใดๆเลยขิงกินในหน้าหนาวร่างกายจะอบอุ่นและไม่กลัวหนาวหน้าหนาวกินขิงหน้าร้อนกินหัวไชเท้าไม่ต้องหาหมอกินยามีขิงในบ้านหายไอหายหวัดในตำราแพทย์แผนจีนขิงถูกจัดเป็นยาสมุนไพรที่ใช้บ่อยและยังเป็นทั้งอาหารและเครื่องปรุงรสที่ต้องมีไว้ประจำครัวเรือนจากการศึกษาพบว่าขิงมีสารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายคือมีโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมวิตามินเอและอีกมากมายขิงมีฤทธิ์อุ่นๆช่วยขับเหงื่อไล่ความเย็นขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยให้เจริญอาหารและทำให้ร่างกายอบอุ่นขิงมีสารฟีนอลจะช่วยกระตุ้นให้ตับผลิตน้ำย่อยออกมามากขึ้นทำให้เวลากินอาหารไม่อึดอัดท้องหรือมีอาการท้องอืดในขิงมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและช่วยป้องกันการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวนอกจากนี้ขิงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้เพราะขิงสามารถกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและไปซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกสารอนุมูลอิสระทำร้ายอีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวช่วยบำรุงผิวพรรณและยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายดึงเอาไขมันที่ถูกสะสมไว้มาเผาผลาญเป็นพลังงานและถูกร่างกายขับออกมาในรูปของปัสสาวะจึงทำให้ช่วยลดน้ำหนักได้นั่นเองค่ะขิงช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดได้ความเผ็ดร้อนของขิงจะช่วยให้ร่างกายขับเหงื่อออกมามากเป็นการบรรเทาอุณหภูมิความร้อนในร่างกายให้ลดต่ำลงยิ่งหากกินขิงเป็นประจำทุกวันก็จะสามารถป้องกันไข้หวัดได้ว่ากันว่ากินขิงวันละนิดสุขภาพแข็งแรงแพทย์แผนจีนระบุว่าผู้ชายควรกินขิงเป็นประจำเพราะขิงนอกจากช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกายแก้ความเจ็บปวดและทำให้อารมณ์ดีด้วยอีกทั้งยังสามารถช่วยรักษาโรคต่อมลูกหมากได้ขิงจึงกลายเป็นอาหารที่ดีสำหรับผู้ชายทั้งหลายเนื่องจากขิงมีรสเผ็ดคุณสมบัติร้อนไม่ควรกินเยอะและควรกินในตอนเช้าจะดีที่สุดเหตุผลที่ต้องกินในตอนเช้าก็คือข้อที่1กินขิงเป็นประจำในช่วงเช้าเวลาประมาณ 7:00 ถึง 9:00 เช้าเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดเพราะทำให้เราขับถ่ายได้ดีแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมในการเผาผลาญพลังงานกินบ่อยๆช่วยลดน้ำหนักได้ดีข้อที่2ขิงสามารถช่วยในการไหลเวียนของเลือดและทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นถ้าคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วรู้สึกไม่สดชื่นลองกินขิงสัก1ชิ้นหรือ2ชิ้นดูสิรับรองคุณจะสดชื่นขึ้นทันทีส่วนผสมที่ต้องเตรียม1ขิงอ่อน1กิโลกรัม2น้ำตาลทรายขาว3ถ้วย3น้ำส้มสายชูกลั่น2ถ้วย4เกลือป่น1ช้อนโต๊ะ5น้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะวิธีการทำขั้นตอนที่1นำขิงอ่อนมาปอกเปลือกออกให้หมดหั่นบางๆตามใจชอบได้เลยค่ะขั้นตอนที่2นำขิงใส่ภาชนะจัดการโรยเกลือป่นลงไปให้ทั่วๆท้ายมือขยำขยำนวดให้น้ำขิงออกมาบีบน้ำออกไปถ้าหากเป็นขิงแก่ต้องคั้นและบีบกับน้ำเกลือหลายๆครั้งจนขิงหายเผ็ดขั้นตอนที่3ใส่น้ำส้มสายชูน้ำตาลลงไปในหม้อตั้งไฟให้เดือดคนจนละลายทั้งหมดแล้วปล่อยให้เย็นเอาขิงมาแผ่ๆออกให้เป็นวงกว้างนำน้ำมะนาวมาพรมๆให้ทั่วขิงขั้นตอนที่4เทน้ำปรุงที่เย็นแล้วให้ท่วมขิงที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันขั้นตอนที่5นำขิงดองที่ได้ใส่ในหม้อเคลือบ
หรือหม้อสแตนเลสปิดฝาไว้1คืนขั้นตอนที่6เอาน้ำดองขิงไปตั้งไฟให้เดือดแล้วเคี่ยวให้น้ำงวดลงด้วยเพื่อให้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นทิ้งไว้ให้เย็นขั้นตอนที่7นำขิงมาใส่ขวดที่ต้องการพอน้ำปรุงเย็นแล้วก็นำมาเทใส่ลงไปรอประมาณ 7-10 วันก็สามารถนำมาทานได้อร่อยและเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานเป็นปีเลยทีเดียววิธีการกินเวลาที่ควรกินขิงคือช่วงเวลาของอาหารเช้าพอกินในช่วงเช้าเวลาประมาณ 7-9 โมงเช้าจะทำให้เราขับถ่ายได้ดีแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมในการเผาผลาญพลังงานกินบ่อยๆน้ำหนักลงได้ดีและกินขิงหมักน้ำส้มสายชูในหน้าร้อนจะช่วยบำรุงกระเพาะอาหารลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ